คนคะวันนี้มอจะพาทุกคนนั่งทรัมแมชชีนย้อนเวลาย้อนวัยกันค่ะแล้วเจอกันในมอสเวอร์ชั่นใหม่โอเคทุกคนตอนนี้มอสก็อยู่ที่สนามบินนะคะ Los Angeles International Airport นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเราจะนั่งทำแมชชีนนะคะเพราะมอสจะนั่งย้อนเวลาย้อนเวลาเพื่อไปเกาหลีใต้นะคะก็เดี๋ยวเครื่องจะออกอีกประมาณ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปหานั่งที่นั่งกันก่อนดีกว่านะอันนี้เป็นเทอร์มินอลทอมแบลลี่นะคะสำหรับคนที่แบบเดินทางไปต่างประเทศนะประตูที่148นะทุกคนโอเคอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้นะคะก็ต้องมี KETA นะคะตั้งแต่ตอนเราแบบเช็คอินเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามเราแล้วก็ขอดูKETA ก่อนเลยนะคะว่ามีหรือเปล่านะเผื่อว่าใครลืมทำนะเพราะว่าเข้าเกาหลีตอนนี้ต้องมีนะค่าทำก็เสียประมาณ300กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยอันนี้จะเป็น lounge ของ Korea Air นะคะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนตอนนี้มอสก็นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะอันนี้เป็นของ Korea Air นะคะแล้วก็เราจะนั่งทั้งหมด13ชั่วโมงกับ20นาทีนะคะจากลอสแอนเจลิสไปที่เซาท์โคเรียนะคะก็คือนั่งทีเดียวจบเลยนะคะทุกคนในหน้ามอสหน้ามอสไหม้เพราะว่าไปโดนแดดไปงานเกษียณจ่าโอแล้วอยู่บนดาดฟ้าของเรือนะคะแล้วแดดแรงมากแล้วนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วมอสลืมทาครีมกันแดดแล้วก็ลืมแว่นกันแดดด้วยหน้ามันก็เลยไม่ไหม้หน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นยังแดงอยู่เลยตอนนี้เหลือประมาณ7ชั่วโมงนะก็จะถึงยาวนานเหลือเกินถึงเกาหลีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เจอกับทีมงานแล้วทีมงานบอกว่ารออยู่นะคะเดี๋ยวรอกระเป๋าก่อนพี่เขาบอกว่าให้มาที่ประตู5แล้วก็จะเจอชื่อเรา Hi what's your name Mr. D Mr. D okay nice to meet you okay let's go number 8 okay all right thank youนี่มิสเตอร์ดีมารับเรานะคะไม่ต้องห่วงเลยนะมาถึงปุ๊บอุ่นใจเข้ามาในรถแล้วทุกคนคือรถไม่มีใครแต่แบบรถกว้างมากนี่ไงเรามีสองสาวรอรับนะคะชื่อน้องอะไรเอ่ยชื่อกัดค่ะน้องกัดชื่อบีมค่ะนี่ดูแลพี่มอสทุกทริปประโยคแรกที่เจอพี่กินข้าวไหม แล้วพี่คือกินบนเครื่องคืออิ่มมากโอ้วันนี้น้องน่ารักมากเดี๋ยวพาพี่ไปห้องพักใช่ป่ะใช่ค่ะเอ้ยอันนี้ห้องพักแถวนี้เขาเรียกอะไรคะย่านกำนันกำนันก็คือเป็นย่านแบบช้อปปิ้งของกินหาง่ายก็โรงพยาบาลอยู่ไกลอยู่ไม่ไกลค่ะเดินประมาณ5นาที10นาทีใกล้โรงพยาบาลจะตอนเช้าเดี๋ยวรถไฟก็อยู่กันอ๋อมีรถไฟฟ้าคือครบคันเลยมันเหมือนย่านช้อปปิ้งอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าห้องพักกันก่อนเพราะว่ามอสเจ็ตแลกมากGood morning ค่ะทุกคนก็ตอนนี้มอสก็
แต่งตัวเตรียมตัวนะคะเพราะว่าวันนี้จะเข้าไปเจอคุณหมอนะคะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวรอน้องทีมงานมารับนะคะเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนคือวันนี้เราจะได้คุยกับคุณหมอแล้วก็คุยเสร็จปุ๊บวันนี้หมอจะเข้าห้องผ่าตัดเลยนะคะก็เขาให้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะด้วยความที่เวลาในลอสแอนเจลิสเกิดที่นี่มันก็ต่างกันนะทุกคนแล้วก็เหมือนเจ็ตแลกนะคะหมอก็ตื่นตั้งแต่ 3:00 นแล้วเนี่ยหน้าสดๆเลยนะนี่ทุกคนดูก่อนนี่หน้าผากนะคะตีนกาปัญหาของหมอเนี่ยเห็นไหมมันจะมีร่องแก้มอย่างนี้โอ้ยมุมนี้คือแบบโอ้ยโอ้ยมาทำอย่างนี้โอ้ยโอ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบมีความแบบกังวลอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะดีไหมคือมันหลายๆอย่างนะคะถึงแม้ว่าเราจะอุ่นใจนะคะกับทีมงานของพี่เอ๋นะคะพี่เอ๋ซัจจรีแล้วก็เราเชื่อมั่นในคุณหมอนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่ามันก็อดที่จะแบบตื่นเต้นไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอนะเดี๋ยวดูว่าคุณหมอจะทำอะไรให้มอสบ้างอันนี้ไฟห้องกล้องโกโปรอยากจะบอกกล้องโกโปรเป็นกล้องที่แบบน่าจริงจังมากอะถ้า iPhone มันยังแบบน่านวลเนาะเดี๋ยวเราจะเจอกัน25ปีอีกครั้งโอเคทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินไปที่โรงพยาบาลวันนี้มีน้องเมย์มารับนะจ๊ะนี่โรงพยาบาลอยู่ตรงนี่ตึกสีฟ้าๆนะคะน้องเมย์บอกอยู่ตรงนี้ย่านกังนัมเลยค่ะย่านกังนัมเลยไกลมากตึกสูงมากกี่ชั้นอะมีทั้งหมด16ชั้นค่ะแต่ว่าจะเป็นของโรงพยาบาล13ชั้นโอ้ตื่นเต้นไหมพี่บอสโอ้ตื่นเต้นมากมันเป็นการเล่นใหญ่มากในชีวิตโอเคอันนี้คือตัดเต็มเลยใช่ใครอยู่หน้าห้องผ่านี่คือเอาละ เอาละตอนนี้อีกนิดเดียวทุกคนก็จะใกล้ละเริ่มใจเริ่มตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมๆนี่ถึงแล้วนะนานะฮอสพิทอลทางเข้าทางไหนน้องเมย์ลูกค้าเชิญค่ะอันนี้เป็นล่ามให้กับโรงพยาบาลเป็นคนที่ไหนนะพิษณุโลกค่ะอำเภออะไรอำเภอระวังทองค่ะว้ายเด็กวังทองเด็กวังทองว้ายครับเด็กแท้อันนี้ที่ไหนกำแพงเพชรกำแพงใกล้พิษณุโลกอันนี้จังหวัดอะไรแท้อันนี้ซาลาอันนี้เป็นเกาหลีนะคะ what's your name คุณมีแทนโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเจอคุณหมอที่ชั้น13นะจ๊ะตื่นเต้นมากเมื่อกี้มองก็ไปถ่ายรูปมานะโอ้ยมองขึ้นมองลงอยู่ชั้น13แล้วเจอดิโอ้โหพี่เอ๋คนที่ป้ายยาเราใช่แต่ว่าตอนนี้คือหน้าบวมมากเพราะเพิ่งจะทำหน้ามานะคะขออนุญาตใส่เมสเพื่อไม่ให้ทุกคนตกใจก็จำได้ไหมทุกคนตอนนั้นพี่เอ๋ไปเจอมอสที่ฮอลลีวูดแล้วพี่เอ๋บอกว่าจะให้มอสเหลืออายุ25เราต้องไปเกาหลีด้วยกันอเมริกาน่าเบื่อแล้วขนมที่นี่ก็ไม่ค่อยอร่อยเอาจริงมั้ยเนี่ยพี่เอ๋ไปคนเดียวไปได้ไปคนเดียวได้มีทีมดูแลดีกินเที่ยวเต็มสตรีมแล้วทำเยอะมั้ยคะแต่ระยะกรรมมี2แบบทำให้สวยกับทำให้สาวแต่บังเอิญมอสสวยอยู่แล้วพี่ก็เลยขอแค่ทำให้สาวพอโอ้ย้อนกี่ปีพูดให้ฟังหน่อย25แล้วค่อยกลับอเมริกาถ้าไม่ได้25เราจะไม่ปล่อยให้กลับเราให้อยู่ไปเรื่อยๆเอาแล้วคงเสียได้อยู่เป็นเดือนจริงๆคือมอสอ่ะเป็นคนที่แบบหน้าสวยนะถ้าเกิดถามพี่นะควรทำแนวสายฝ่อทรงนางงามเห็นบางคนทำมาแล้วมันดูเหมือนแบบมันปลอมไปเราก็แบบแอบกังวลว่าเราจะปลอมไหมเพราะหน้าโดยพื้นฐานเราหน้ามอสแบบจะแบบหน้าแข็งแบบหน้าดุเป็นคนหน้าชัดเฉยๆหน้าชัดหน้าดุเป็นคนหน้าชัดก็เลยว่าอยากจะวันนี้อยากจะมาแบบหน้าให้มันดูละมุนหวานๆแต่ยังฝ่อแล้วก็ฝ่อเด็กคือเป็นย้อนวัยปกติเราไม่ได้มีโครงหน้าดังนั้นเราจะไม่หนักหนาเหมือนคนที่เขาทำโครงหน้าเหมือนพอคนไทยไปอยู่ที่เมกาพี่รู้สึกว่าเราปล่อยตัวกว่าเราอยู่ที่ไทยใช่เพราะที่ไทยเราแบบต้องดูดีมากกว่าปล่อยตัวด้วยบวกฝรั่งด้วยบวกชอบเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรค่านิยมผิวสีแทนอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยชอบความเป็นธรรมชาติเนชั่นเราไม่เห็นจะเป็นที่ต้องสวยเป๊ะหน้าฉันก็ไม่ต้องเป๊ะฉันไม่ต้องขาวฉันไม่ต้องใสแต่พอเราเริ่มอายุเยอะพอเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกว่าเราแก่เร็วกว่าปกติจริงๆพี่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามอสไม่ได้ใช้ชีวิตที่อเมริกาเลยอ่ะแล้วมอสใช้ชีวิตที่ไทยอ่ะพี่ว่ามอสดูเด็กกว่าตอนนี้มอสใช้สามหมอวันนี้สามหมอเลยเหรอใช่เป็นเฉพาะทางทุกด้านรวมกันค่ะเอาแบบสวยสุดพี่เอ๋ก็พูด
คนรอดูอยู่เนี่ยเอาแน่นอนดิคนเป็นล้านคนรอดูไม่สวยได้ไงเราจะพิสูจน์ให้ผู้หญิงไทยผู้ชายไทยล้านคนที่ตามมอสดูว่าหมอที่โรงพยาบาลนานะย้อนวัยเก่งแค่ไหนเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องย้อนวัยมือหนึ่งของประเทศแล้วนะเออทุกคนเราอยู่กับย้อนวัยมือหนึ่งของประเทศนะถ้าเราไม่ไว้ใจที่นี่แล้วเราจะไว้ใจที่ไหนใช่ค่ะรอเจอหมอกันโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาเปลี่ยนชุดแล้วนะคะตื่นเต้นมากนี่ก็จะเป็นชุดนี้นะจ๊ะล้างหน้าแล้วล้างแล้วล้างอีกล้างหลายรอบมากนี่ชื่อน้องอะไรคะเนี่ยปลายค่ะปลายโอ้คนไทยเยอะมากอันนี้คนจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะอ๋อสาวกรุงเทพนะนี่เขาเปลี่ยนชุดแล้วนะน้องมีมี่สวัสดีค่ะเปลี่ยนชุดแล้วคนละคนเป็นคนละคนเลยเป็นคนละคนอันนี้แล้วนี่คนจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะสาวกรุงเทพเดินเข้าไปเลยค่ะจะไปขอว่าเงินๆก็ขอค่ะนี่คือกระจกนะคะตอนแรกก็เนี่ยจะกินจะจมช่องเงินจะตั้งอยู่ริมกําแพงอย่างเงี้ยตรงจุดที่หยองคอยค่ะคุณหมอก็จะดึงขึ้นไปประมาณนี้นะคะคุณหมอจะปีจะเป็นแบบนี้นะคะทําอะไรผมแล้วก็ลงมาด้านหน้านะคะแล้วก็จะไปด้านหลังหูแล้วก็จะเป็นไรผมด้านหลังนะคะมีชิมบุกุลจิบันจุ่มอีกก็ได้เนี่ยชิมบุกุลจิบันเจ๋งมากคุณหมอบอกว่าเรามีไขมันตรงกระพุ้งแก้มด้วยคุณหมอก็แนะนำว่าให้เอาออกด้วยนะคะอยากถามว่าแล้วการที่ไขมันหน้ามันหายไปแล้วมันจะทำให้เราจะมีการเติมไขมันด้วยค่ะอ๋อโอเคตอนแรกกังวลว่ามันจะหายไปแล้วหน้าเราจะดูต่อไปไหมพี่ร้องพูดมาข้างนอกก่อนอีกครับขวาแก้จะไหนก็เป็นไขมันที่ดูดออกคุณหมอก็จะดูดตรงจุดที่จำเป็นเท่านั้นค่ะก็จะไม่ได้ทำให้หน้าหย่อนคอยจุดที่เกินมาใช่ค่ะคนหมอจะเจอคุณหมอทั้งหมด3ท่านนะคนแรกก็คือเป็นคุณหมอเมย์ค่ะเจ้าของโรงพยาบาลคุณหมอจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องลิปหน้าใช่แล้วลิปหน้านี่นะคะจะเป็นจุดเป็นหน้าแมวเลยตาของเรามี2แบบตอนนี้นะคะชอบด้านอ่ะเดี๋ยวดูกระจกค่ะดูกระจกค่ะชอบอิจูกิอย่าอะไรเดี๋ยวตานะคะจะมีแรงมากกว่านี้นะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติยกแบบนี้มันจะสวยกว่านะคะของคุณพี่เลยมีการทำเอ็นโดด้วยนะคะแผลก็จะอยู่ในไรผมนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติเรามีการยกหน้าผากเลยมันจะสวยขึ้นนะคะชั้นตาของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีอะไรสอบถามไหมคะกังวลว่ากลัวแบบตามันจะไม่ได้ชี้เกินละหน้าดุใช่ไหมเพราะอยากได้แบบยอซองซูรบเกวานาชินเดเดเดโอเคค่ะแจ้งแล้วค่ะบีบละมุนค่ะบีบละมุนนะคะตอนนี้ก็เจอหมอไปแล้ว2คนนะคะหน้าแล้วก็ตาเดี๋ยวมีอีกค่ะคุณ모양이약간직반으세요그게훨씬이쁠거예요คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นทรงสโลปไปเชิดนิดนึงสุดโอเคเพราะว่าแต่จะอยากลุกดูเป็นธรรมชาติมากกว่าให้ดูเป็นแบบดูหวานหวานอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะตัวชูกว่าเดียวคุณหมอบอกว่าต้องซิลิโคนนะคะเอาไซส์ให้มันบางลงกว่านี้แบบให้มันเล็กลงมันก็จะได้เป็นทรงที่เรียวขึ้นแล้วก็เป็นสโลปไปเชิดขึ้นมาเองค่ะรูปพี่นั้นคือเดิมแล้วก็이제두께만좀얇게ความสูงก็คือประมาณเดิมแต่ว่าเอาแค่ความหนาของซิลิโคนนะคะเอาให้มันบางลงมันจะได้เรียวขึ้นใช่นี่เดี๋ยวสุดสุดนั้นยุ่ยก็จะมีซิลิโคนเข้าไปก็ตรงประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นซิลิโคนจะถึงแค่ไม่ถึงตรงปลายนะคะทุกคนคะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้นอะไรนะคะชั้น6ค่ะชั้น6มาเก็บของอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ไปพบคุณหมอมาแล้วนะคะ3คนแล้วหน้ามอสก็เดี๋ยวเตรียมละเขาให้เก็บของเคลียร์ทุกอย่างตอนนี้พี่มอสก็คือก่อนจะไปนั่งทำแมชชีนห้องผ่าตัดนะคะเราก็จะต้องล้างเล็บนะคะแล้วก็ถอดพวกเอสเซอรี่ต่างๆนะคะจิ้วต่างๆนี่ก็ไม่ได้คอนแทคเลนส์ก็ไม่ได้นะคะนี่คือเสียงสวรรค์นะทุกคนเสียงทำแมชชีนที่กำลังจะพามอสไปย้อนวัยนะก็เดี๋ยวรอมอสกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเฮ้ค่ะเชิญค่ะหลับตาค่ะตอนนี้ง่วงหรือยังคะหลับหรือยังคะพี่มอสอ้าวพี่มอสไปแล้วพี่มอสหลับแล้วเนาะโอเคค่ะโอเค
ตอนนี้ก็กำลังเดินมาถึงที่ห้องแล้วนะคะอันนี้ก็คือห้องที่พี่หมอต้องนอนอีกคืนหนึ่งในคลินิกนะคะ